สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา 17:00 นช่วงนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับข่าวเย็นวันนี้ค่ะเราจะเริ่มต้นกันที่กคศค่ะอนุมัติการสอบแข่งขันเข้ารับราชการตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ขอจุดวงเล็บ2ในพื้นที่พิเศษชายแดนใต้ค่ะนายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าที่ประชุมอนุมัติมอบหมายให้อกคศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ขอจุดวงเล็บ2ในศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ขอจุดวงเล็บ2ค่ะทั้งนี้ค่ะจากข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์2562คาดว่าจะมีตำแหน่งว่างที่เปิดสอบแข่งขันจำนวน13ตำแหน่งคือระดับปฏิบัติงาน7ตำแหน่งและระดับปฏิบัติการ6ตำแหน่งซึ่งจะดำเนินการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันให้ทราบต่อไปมันเป็นเรื่องของการขอเกณฑ์ในการคัดเรื่องต่างเท่าที่ผมจำได้ก็มีเรื่อง38วงเล็บคอวงเล็บ2ภาคใต้คือไปง่ายๆคัดคนนะบางเรื่องไม่ต้องมาขอเลยเพราะมันมีหลักเกณฑ์ไปแล้วนะเขาจะมาขอคัดสัดส่วนอะไรต่อมีอะไรทางฝ่ายนโยบายท่านเลขานุการรัฐมนตรีก็บอกไม่ต้องขอคือไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นแต่ที่น่าตื่นเต้นมากกว่าก็คือเรื่องที่เขาจะมาร้องเรียนกันนะไอ้ป.13ก็ผมคิดว่าก็มีการเจรจากันหลายระดับแล้วนะครับหลักง่ายๆคือที่ประชุมก็ชัดเจนผู้ส่งก็ให้เดินตามกฎหมายแหละคือเราเคยมีมติแล้วว่าถ้าไม่พอใจรายบุคคลก็ให้ทำเรื่องขออุทธรณ์ทบทวนถ้าทบทวนแล้วยังไม่พอใจเขาก็สามารถฟ้องศาลปกครองนะครับคือเดินคือสามารถที่จะฟ้องศาลขอให้ไปตามขั้นตอนทางกฎหมายขอร้องว่าอย่ามาชุมนุมกันเพราะว่าโดยเฉพาะถ้าชุมนุมแล้วบอกว่าเพื่อจะกดดันไม่งั้นกคศจะรัฐบาลจะต้องยอมอย่างนี้ถือว่ามีผลทางการเมืองมันจะอาจจะสอว่าผิดวินัยว่าข้าราชการมาชุมนุมในก่อนช่วงก่อนเลือกตั้งมันอาจจะผิดเรื่องกกต. อีกนะครับก็เลยขอร้องว่าไม่จำเป็นทางรองเลขาก็ได้คุยไปแล้วใช่ไหมเจรจาเมื่อวานพูดในหลักการเดียวกันก็น่าจะจบถ้าไม่จบก็ไม่จบผมก็ดำเนินการตามกฎหมายทุกอย่าง